สวัสดีครับกับผมสินแสหมิงหรืออาจารย์คงสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยมาในครั้งนี้ผมจะมาแมทชิ่งท่านที่เกิดในแต่ละวันนะครับที่เกี่ยวเรื่องของสมการแห่งความรักว่าท่านที่เกิดในวันนี้เมื่อมาอยู่กับท่านที่เกิดในวันนี้จะไปกันได้ดีไหมคบกันไปได้ดีไหมรุ่งเรืองไหมจะไปกันดีไหมรุ่งหรือร่วงในครั้งนี้จะเป็นท่านที่เกิดในวันอังคารกับท่านที่เกิดในวันพุธนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวันอังคารผู้ชายวันพุธหรือผู้ชายวันพุธผู้หญิงวันอังคารจะเป็นคู่รักที่ไม่สวีทนักแถมจะมีการปะทะขัดแย้งกันในเรื่องความคิดบ่อยๆแต่ก็เป็นความจริงใจนะครับแต่มันมีความขัดแย้งในเรื่องของความคิดบ่อยๆนะครับคบหากันด้วยแนวความคิดที่ไม่ค่อยตรงกันนะแต่ต้องอยู่ด้วยความเข้าใจจริงๆถึงแม้ไม่สวีทตัวติดกันนะครับแต่เรียกว่าต้องอยู่กันด้วยความเข้าใจถ้า2วันนี้คบกันแล้วอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจจะไปได้แต่ถ้าเกิดไปเจออังคารสุดโต่งกับพุธงี่เง่าอังคารสุดโต่งกับพุธงี่เง่าคู่นี้จะไปไม่ถึงฝันฝันนะครับถ้าไปเจอแบบอังคารสุดโต่งกับพุธงี่เง่าจะไปกันไม่ถึงฝั่งฝันเพราะว่ามันนอกจากมันคุยกันแนวความคิดมันไม่ค่อยตรงกันแล้วมันยังทำให้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยเป็นเรื่องแปลกมากๆเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านที่เกิดในวันอังคารกับวันพุธต้องไปดูกันให้ดีนะครับถ้าจะไปด้วยกันไม่รอดจะต้องมีแนวความคิดมีความเข้าใจกันมากเป็นพิเศษชัวร์กับผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาท่านไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อ